Cause I love me, I love me, I love me, I love myself anyway. Breaking all the rules. สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องเพนวันเพนชาแนลนะคะวันนี้เพนนำเสนอเมนูแบบบ้านๆนะคะแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงค่ะทุกคนวันนี้เราก็ได้ผักหวานที่ตลาดนะคะได้มา2ขีดนะคะก็พอได้1หม้อแกงก็40บาทตอนนี้ผักหวานเป็นผักหวานป่านะคะเขาบอกว่าผักหวานป่านี้จะมีรสชาติหอมแล้วก็หวานด้วยค่ะเพนก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกนะคะของปีนี้นะคะก็เราก็นำผักหวานมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะเด็ดยอดนะคะยอดเขาจะเปราะมากเลยค่ะเป็นผักหวานป่านะคะทุกคนแล้วก็ได้ไข่มดแดงที่ตลาดเหมือนกันค่ะตกขีดละ60บาทนะคะตอนนี้ก็ถูกลงแล้วค่ะปกติขีดละ100นะคะเห็นไหมคะไข่แบบเด้งเต่งมากเลยค่ะทุกคนวัตถุดิบของเราก็มีตามนี้เลยนะคะก็ส่วนพริกแกงเราก็มีพริกหอมกระเทียมตะไคร้นะคะบางคนก็ไม่ใส่นะคะกระเทียมแกงแบบบ้านๆนะคะแต่เพนใส่ค่ะแล้วก็มีคะนอ1ก้อนนะคะแล้วก็มีมะเขือเกลือเพิ่มรสชาตินะคะสีสันขึ้นมานะคะทุกคนนี่เราก็โขลกพริกแกงเรียบร้อยแล้ววัตถุดิบของเราพร้อมแล้วนะคะแล้วเพนก็จะใส่วุ้นเส้นด้วยนะคะทุกคนชอบทานใส่วุ้นเส้นนะคะเพราะว่าผักหวานเรามีน้อยนะคะก็เพิ่มปริมาณแล้วแต่ความชอบเลยค่ะเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำนะคะให้เดือดแล้วก็ตามด้วยพริกแกงที่เราโขกไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะน้ำปลาร้าค่ะทุกคนเราก็ปรุงด้วยน้ำปลาร้านะคะน้ำปลานะคะแล้วก็ใส่คะนอลงไปเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันนะคะน้ำเดือดๆเลยนะคะนี่แหละค่ะคะนอนะคะทุกคนตอนใส่ลงไปแล้วไม่ทันได้ถ่ายนะคะก็ให้เพื่อนๆดูกันแบบเต็มตาเลยนะคะวิธีแกงผักหวานนะคะใส่ไข่มดแดงค่ะพอเราปรุงรสได้ตามใจชอบแล้วนะคะเราก็นำผักหวานนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็วุ้นเส้นนะคะลงไปพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะเพราะผักหวานนะคะจะสุกเร็วมากนะคะแล้วก็ตามด้วยไข่มดแดงนะคะไข่มดแดงแบบลูกใหญ่มากเลยค่ะไข่ใหญ่มากเลยนะคะเต่งมากเนี่ยค่ะแล้วก็บีบมะเขือเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะจะมีรสชาติอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะ3รสก็ว่าได้นะนักคนส่วนเพนจะตัดน้ำตาลนิดนึงนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะทุกคนก็ตัดหวานไปนิดนึงนะคะเพราะเราใส่น้ำปลาร้านะคะน้ำปลาคะนองก็จะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะเราก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเมนูง่ายๆแบบบ้านๆนะคะทำทานเองเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหน้าตาน่าทานไหมคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะIs it too soon to do things, yeah? 'Cause I know that